่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตอาหารยุคใหม่นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจะมาช่วยสนับสนุนศักยภาพการทำงานของอุตสาหกรรมในการผลิตอาหารยุคใหม่ๆโดยแบ่งออกเป็น5ชนิดหลักๆดังนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นโรบอติกนะครับก็คือในส่วนของหุ่นยนต์นะครับเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับมากขึ้นสำหรับการทดแทนแรงงานนะครับซึ่งสามารถช่วยควบคุมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น1งบประมาณนะครับ2เพิ่มความแม่นยำในการทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่2ก็จะเป็น product innovation นะครับในจุดนี้ก็ในส่วนของ product innovation เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการตลาดนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปนั้นนะครับจำเป็นจะต้องใช้ PLM หรือ Product Life Cycle นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุความซับซ้อนที่เกิดขึ้นของงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหารนะครับพัฒนาและเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ B2B นะครับหรือว่าเป็น B2C อย่างนี้เป็นต้นนะครับในธุรกิจไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C นั้นนะครับก็ล้วนแต่ต้องการนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึงทั้งสิ้นนะครับซึ่งนวัตกรรมนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียกตัวอย่างเช่น 3D Printing นะครับเข้ากับทรัพยากรที่มีเช่นการสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบนะครับจะสร้างเอกลักษณ์และจุดขายที่สำคัญเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป Closed Loop Quality Control นะครับก็จะเป็นโรงงานรูปแบบอาหารส่วนมากมักจะใช้ในควบคุมของแบบระบบอัตโนมัตินะครับเพื่อประมวลข้อมูลที่ได้นะครับจากการสร้างระบบเซ็นเซอร์ที่มีการตรวจจับอย่างใกล้ชิดและก็ละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับต่อไปข้อ4นะครับเป็น Planningand scheduling นะครับในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้า MTS หรือว่า make to stock นะครับมากขึ้นนะครับผู้ผลิตแปรรูปเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้การศึกษาแผนในการจัดการวางแผนล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมตัวรับงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีอายุจัดวางขายต่ำหรือแม้แต่การใช้เครื่องมืออัจฉริยะจะช่วยสามารถในการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมต่อไปข้อที่5 IoT Added Logistics นะครับSupply Chain Management นะครับ to IoT หรือ Internet of Things เนี่ยตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามามีผลกระทบต่อเราในงานอุตสาหกรรมได้หลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกหรือการตรวจสอบสินค้าในคลังนะครับความสำคัญของการผลิตอาหารในยุคใหม่นั้นนะครับสำหรับความสำคัญตอนนี้เนี่ยนับว่าเทคโนโลยี IT นับเป็นส่วนสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตเช่นระบบคลาวด์หรือ IoT นะครับที่จะมาช่วยนะครับให้การผลิตต่างๆมีความสามารถได้ดียิ่งขึ้นนะครับหากจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของการผลิตอาหารยุคใหม่นั้นจะมีความสัมพันธ์ดังนี้นะครับข้อแรกก็จะเป็น Value Chainvisibility นะครับคือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดนะครับโดยผู้ผลิตนั้นจะต้องมีการจัดการยุ้งฉางการเก็บเกี่ยวผลผลิตและระบบต่างๆเพื่อทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 2. เป็น mobile and social connectivity นะครับโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้จัดการโรงงานหรือเจ้าของหรือเกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในหน้างานตลอดเวลาแล้วนะครับสามารถที่จะออกไปอยู่ข้างนอกนะครับได้แต่นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีการเชื่อมต่อระบบจะเริ่มใช้เทคโนโลยีจะใช้เริ่มอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสนับสนุนเพื่อการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในจุดไหนเนี่ยขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะสามารถที่จะเช็คสต็อกสินค้าเช็คสต็อกการผลิตนะครับจำนวนของได้หมดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคลาวด์ของ Edible Agility นะครับโดยระบบคลาวด์เนี่ยนะครับจะมีรูปแบบการทำงานนะครับและการค้าขายได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นรูปแบบการทำงานและการผลิตรูปแบบใหม่สามารถทำได้ง่ายนะครับรวมทั้งลงลึกในรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับสามารถลดกำลังนะครับการลงทุนได้ในหลายภาคส่วนโดยใช้คลาวด์ทดแทนในการทำงานครับต่อไปเป็น Data Ingenuity นะครับหลักการนี้ก็จะใช้เป็นแบบ Spreadsheet นะครับคือการใช้ชีทที่มีหลาย
นะครับหลายๆชีทในการประมวลข้อมูลนะครับการใช้ข้อมูลในอย่างชาญฉลาดนะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเทรนด์การซื้อขายพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายซึ่ง IoT เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดการข้อมูลให้ดีเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานนะครับและการผลิตมากยิ่งขึ้นต่อไปข้อที่5นะครับก็จะเป็นปัจจัยสำหรับโรงงานแปรรูปแห่งอนาคตโดยที่มีคำจำกัดความอยู่ที่ว่าลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งเน้นไปที่ความรวดเร็วของการขนส่งมูลค่าของสินค้าและประสบการณ์เชิงบวกนะฮะที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการและสินค้าของผู้จำหน่ายนั่นเองนะครับโดยวัตถุดิบนะครับอุตสาหกรรมและอาหารเครื่องดื่มนั้นถือเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ปัจจัยที่จะต้องเติมตามความต้องการของลูกค้าหรือเทรนด์ตลาดให้ทันนะครับซึ่งตลาดผู้บริโภคเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีระบบ CRM นะครับ Customer Relationship Management นะครับหรือเครื่องมือออนไลน์ต่างๆช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายสรุปแล้วนะครับความหมายและความสำคัญของระบบการผลิตอาหารยุคใหม่นั้นนะครับก็คือนะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้มีศักยภาพเพียงพอนะครับต่อการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนั้นจึงต้องมีความเข้าใจถึงเทคโนโลยีทางด้าน IT นะครับและนวัตกรรมที่จะผลักดันและสนับสนุนการแปรรูปของอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อให้เกิดศักยภาพในการปรับใช้ได้อย่างสูงสุดนะครับโดยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อสร้างการทำงานที่มีศักยภาพยั่งยืนยิ่งขึ้น